วัสดีค่ะในสภาวะที่อากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงค่ะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนวันนึงเนี่ยมีประมาณ3ฤดูได้ก็มีนะคะทำให้เกิดโรคไข้หวัดเนี่ยระบาดบ่อยขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราทำให้ร่างกายเนี่ยเรามีความอบอุ่นอยู่เสมอเนี่ยมันก็ช่วยเพิ่มธาตุไฟของเราเนี่ยให้แข็งแรงแต่ว่ามันจะมีอาหารอะไรที่จะมาช่วยเพิ่มธาตุไฟแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอบอุ่นได้ตลอดนะคะก็คงหนีไม่พ้นพวกอาหารที่มีรสชาติเผ็ดร้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นขิงพริกไทยหรือว่าพริกหอมหัวใหญ่กระเทียมค่ะแต่วันนี้เนี่ยที่อ๋อจะมานำเสนอเนี่ยจะเป็นน้ำขิงโกจิเบอร์รี่หรือเรียกอีกอย่างก็คือชาน้ำขิงโกจิเบอร์รี่นะคะก็ในตัวของน้ำขิงเองเนี่ยเขาจะมีสารต้านไวรัสอยู่แล้วแต่สูตรนี้พอเราเพิ่มโกจิเบอร์รี่ไปเนี่ยในตัวของโกจิเบอร์รี่เองเนี่ยเขาจะมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งเรียกได้ว่าร่างกายแข็งแรงด้วยแล้วก็เพิ่มความสวยความงามไปในตัวด้วยนะคะถ้าไงเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยเราไปลองทำกันเลยดีก่อนนะคะขิงนี่อ๋อยจะใช้การทุบเอานะคะเพราะว่าจะทำให้น้ำมันหอมระเหยในขิงเนี่ยออกมามากกว่าการซอยนะคะพอเดือดแล้วก็เติมน้ำตาลทรายแดงนะคะคนจนน้ำตาลทรายแดงละลายแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะต่อไปเราก็มากรองนะคะใส่โกจิเบอร์รี่ลงไปนะคะอันนี้จะอ๋อยจะเอาไปแช่น้ำร้อนก่อนให้มันนุ่มนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เอามาผสมใส่ลงไปในน้ำขิงนะคะเดี๋ยวรอทิ้งไว้สักประมาณ 2-3 นาทีนะคะให้น้ำของโกจิเบอร์รี่เนี่ยซึมออกมาละลายลงไปในน้ำขิงนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเสิร์ฟกันนะคะเป็นชาน้ำขิงโกจิเบอร์รี่ค่ะชาน้ำขิงโกจิเบอร์รี่ของเราก็เทคนิคเนี่ยมันก็คืออยู่ตรงช่วงที่การทุบขิงนะคะเพราะว่าการที่เราทุบขิงเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในขิงเนี่ยออกมาได้มากกว่าการที่เราซอยนะคะแล้วพอเราต้มน้ำขิงเนี่ยให้เดือดพอเดือดเสร็จเนี่ยสักพักนาทีหรือ2นาทีเนี่ยก็ปิดไฟไม่ต้องทิ้งไว้นานเพราะว่ามันจะทำให้น้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในขิงเนี่ยระเหยไปจากความร้อนที่เราต้มมันนะคะเทคนิคมันก็มีง่ายๆแค่นี้เองนะคะเพียงแต่เราต้องทำอะไรให้มันถูกหลักถูกวิธีแล้วเราจะได้ประสิทธิภาพจากสิ่งนั้นเนี่ยสูงสุดนะคะถ้าไงฝากไว้ด้วยนะคะกด subscribe Peace by Peace Cooking แล้วก็ Facebook Fanpage Peace by Peace Cooking แล้วก็มาดามข้าวครัวทานอาหารให้อร่อยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอขอให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงค่ะแล้วมาพบกันใหม่นะคะไปละค่ะบ๊ายบาย